ากใจมีคำว่าแอนอรดีเพชรปานแพงผลงานเพลงนี้กับพงศ์สิเป็นที่จดจำและก็เฮ็ดให้หลายคนได้หูจักอย่างน้อยหนูก็ได้สร้างตำนานแวบๆไปแล้วเนาะขอบพระคุณผลงานเพลงนี้ที่ทำให้หนูได้เป็นที่รู้จักกับทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่สาวค่ะกับผลงานเพลงนี้ภายใต้การดูแลของลำเพลินทินี่เรคคอร์ดสาวน้อยเพชรปันแพงค่ะพี่น้องผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแวบๆ
ที่สำคัญลืมว่าได้ขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจนะคะแล้วก็ซอนุชขอบคุณทีมครูฝึกทีมเบื้องหลังทีมอาจารย์นักดนตรีน้องๆแดนเซอร์ทุกท่านด้วยนะคะและก็รวมไปถึงพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทางด้านคุณแม่สุภาพแล้วก็ทีสำคัญลืมบ่ได้ขอบคุณคนที่อยู่ทั้งฝ่าขอบคุณคุณพ่อสงการด้วยนะคะหนูก็ใจหายค่ะใจหายมากๆนะคะคือจริงๆแล้วหนูไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้แต่ด้วยภาระหน้าที่แล้วก็หลายๆอย่างที่ทำให้หนูตัดสินใจแล้วก็พิจารณาตัวเองนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจสิฮู้มากก่อนนะนี่ว่าหนูอาจจะมีชีวิตบ่คือหมอลำคนอื่นปานใดหนูก็บ่รู้คือกันว่ามันเกิดมาจากอีหยังแต่สิ่งเดียวที่หนูรู้ก็คือหนูต้องสู้แล้วก็อดทนกับมันไปให้ได้แล้วก็ยืนให้ได้นานที่สุดแต่คำว่านานที่สุดหนูก็พยายามเหมือนกันค่ะพยายามทำให้นานที่สุดแต่ว่าแต่ทุกวินาทีที่หนูมาอยู่ที่นี่ที่นี่คืออบอุ่นมากพี่ๆเพื่อนศิลปินทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็อบอุ่นก็หนูก็จะขอเก็บแต่สิ่งดีๆความทรงจำดีๆแบบนี้ตลอดไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือบ้านอีกหลังนึงของหนูขอบคุณที่ให้ทุกๆอย่างคือจังหลายๆคนได้เห็นกันนะคะกะมื้อนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วนะคะอยู่ทั้งเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่นะคะอาจจะบ่แม่นถ่ายสุดเด้อาจจะมีโอกาสได้กลับขึ้นมายืนอีกเทื่อนึงก็ได้นะคะขอบพระคุณพี่ชายแล้วก็พี่สาวมากๆที่ให้โอกาสหนูได้มาในวันนี้ค่ะบ่มีหยังมาฝากนอกจากข้อมูลข้อมูลคือเก่าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจจากบ้านแอนแฟนคลับบ้าน AB ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนหมอลำสุขุสุคนค่ะมื้อนี้กับคงสิอยู่กันยาวๆจะมาฮอดเตยล่าค่ะคือยิ้มแบบนี้ทำไมเราถึงเศร้าล่ะทำไมเราถึงเศร้าหนูก็เศร้าเหมือนกันค่ะว่าเป็นอย่างนะครับเมื่อเส้นทางชีวิตคนเราเหมือนกับงานเพลงโลกของผึ้งครับชีวิตหนึ่งชีวิตเพื่อที่จะนำพาให้ครอบครัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังแม่นนำผึ้งหน่อยตัวนั้นออกไปหาอยู่หากินเพื่อสิน้ำเยื่อเขามาสู่ครอบครัวของเฮานำสิ่งดีเข้ามาสู่สาวหน่อยไปเป็นแพงก็ภูมิใจที่ถือว่าเป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่สร้างให้ศิลปินผู้หนึ่งได้ขึ้นมายืนบนเวทีมองนี้เราก็ภูมิใจเมื่อลูกสาวพอไปได้ดีก็ดีใจด้วยบ่มีแนวเสียวนอกเหนือจากงานหยาดไห่น้ำดีใจเราจากกันด้วยดีนะครับเมื่อสิ่งดีที่ลูกสาวผู้นี้พี่น้องซอยให้การสนับสนุนต่อเด้อนะครับเราแรงรักกันเหมือนเดิมเวทีแห่งนี้วันนี้ไม่ใช่เวทีสุดท้ายอาจจะมีโอกาสก็คือเพิ่นว่าชีวิตศิลปินก็คือปูไตขอบดงก็โง่โคงมาหากันคือเก่าเอาเบาเธอแม่ล่ะเอาก็ไก่ฟังถ้าไอเบาอยู่เนาะเฮ็ดได้ซั่นใจหายใจหายอีหลีแล้วเถื่อความเบามันบ่ได้เรียบเรียงครับนะครับจักสิเบาว่าจังได๋เพราะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันนี้เหมือนกันนะครับน้องก็บ่คิดว่าสิมีวันนี้แต่ว่าสิ่งดีๆบางเถื่อเฮาไปหาหม่องที่มันดีแล้วเนาะบอดเนาะเราผู้อยู่เบื้องหลังเราผู้มีหน้าที่สรรสร้างคันได้ดีเฮาก็ดีใจนำอย่าลืมสาวหน่อยเด้อล่ะเด้อโอ้ยลืมบ่ได้กลับขึ้นมายามกันแน่ค่ะมาคือเก่านั่นล่ะพ่อสิได้มาเบิ่งผลผลิตคนต่อไปเด้อแอนเอาดีไปบนแพงค่ะมื้อแรกเฮาเจอกันไอ้เคยบอกว่าไอ้สิดูแลแอนให้ดีที่สุดแล้วก็วันที่เราเจอกันวันแรกไอ้สิบอกว่าเราอยู่ด้วยกันวันใดวันหนึ่งที่เราเลิกลากันเราไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ทะเลาะกัน
ที่ผ่านมาน้องก็เจออะไรมากมายนะครับแล้วก็มาบ้านหลังนี้ไม่ได้เสียดายวันเวลาที่เราเจอกันใช่ไม่ได้เสียใจวันเวลาที่เฮาสั่งงานนํากันเพราะว่าอ้ายก็ทําดีที่สุดแล้วก็ดูแลน้องดีที่สุดคิดสิว่าวัฏจักรของศิลปินนี่มันย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดเก่าไปไม่มาถึงว่าระถึงมือถึงวันเวลาด้วยเหตุผลประการใดก็ช่างการจากทุกคนนี่มันย่อมใจหายอยู่แล้วคําว่าจากกันนี่มันย่อมใจหายแต่ว่าจากกันเป็นหรือจากกันตายหรือจากกันด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วก็อ้ายบอกตลอดว่าแอนพี่ยังมีเจตนาดีตลอดหวังดีกับน้องตลอดถึงวันใดวันหนึ่งน้องลาจากสาวน้อยแพงไม่โกรธไม่โทษใครบ่มีใครผิดบ่มีใครถูกต้องขอบคุณน้องโดยซ้ำที่มาสั่งงานบนเวทีสาวน้อยแพงด้วยระยะทางงานหลายงานนะครับแล้วก็เพลงแบบเพลงนี้นะครับน้องเอาไปลองทำมาหากินได้สบายเลยไม่เรียกลิขสิทธิ์บ่มีลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นไม่มีปัญหาและทุกค่ายสามารถเอาไปเล่นได้แอนออลดีก็คือแอนออลดีเพชรบันแพงใช่นะครับถึงจะไม่ต่อเพชรบันแพงก็ไม่เป็นไรแต่ความเป็นแอนออลดีเพชรบันแพงครั้งหนึ่งความรู้สึกดีๆกำลังใจดีๆครั้งหนึ่งเราเคยมาสร้างงานสู้งานด้วยกันบนถนนเส้นทางคนขายเสียงนะครับแล้วก็วงการหมอลำเนี่ยหรือการเป็นแอนออลดีในตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นมือสุดท้ายย่างเป็นทางการของการทำนาทีนะครับแต่ว่าวันหน้าเราไม่ทิ้งกันค่ะไอ้ก็คิดว่าน้องว่าทิ้งไอ้ไอ้เอิญมาแฟนคลับเรียกร้องก็ต้องมาดิค่ะนะครับถึงวันนี้น้องประสบความสำเร็จนะครับอีกก้าวนึงไอ้ภูมิใจนะแล้วก็วันหน้านะครับน้องอาจจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของวงการหมอลำใช่นะครับถือว่าเป็นการต่อยอดความสามารถน้องแอนต่อยอดบอกความในใจผู้เป็นพ่อปาก FC แฟนคลับที่กำลังดูกำลังชมอยู่ในขณะนี้ปากลูกสาวผู้นี้เด้อในนามสาวหน่อยเพชรบันแพงเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานบ่เคยมีคำติบ่เคยมีคำด่าบ่เคยมีคำว่าบ่เคยมีคำเถียงสั่งให้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างอายอาจจะมาทรงทางน้องถึงเวลาประมาณนี้จ้ะนะครับหลังจากนั้นก็คือน้องนะครับด้วยความสามารถด้วยคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพให้น้องแอนโชคดีอายคนนี้หวังดีตลอดให้กำลังใจขอให้ปังปังปังเฮ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 งดังก็เก่าร่ำรวยก็เก่าสมปรารถนาสมใจปองให้จำไว้ว่าไอ้คนนี้หวังดีกับเธอเพราะจำเป็นว่าเราต้องยืนอยู่บนเวทีนี้ใช่ไอ้หวังอยู่ตลอดแมนเมื่อขึ้นกับว่าผู้จัดการพูดคำนี้ยังหวังดีตลอดอะไรก็ช่างผู้ชายคนนี้หวังดีกับน้องเสมอนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับบ่ได้โกรธบ่ได้เกลียดนะครับให้น้องเจริญเจริญนะครับในนาทีการงานนะครับในเส้นสายของน้องที่จะเลือกทางเดินต่อไปนี้แล้วก็ผมหวังว่าแฟนคลับแฟนเพลงสาวน้อยแพงคงส่งเสริมและให้กำลังใจน้องแอนออรดีเพชรบ้านแพงของค่ำคืนนี้ครับครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อสาวน้อยเพชรแพงแนะนำสาวน้อยลำเพลินจากเมืองหมอแคนแอนออรดีเพชรบ้านแพงส
ุดท้ายท้ายสุดมีหยังสิบอกกับพี่น้อง FC แฟนคลับแอบใจหายอยู่นะเต็มที่ไอ้แอบใจหายอยู่นะเนาะอะไรนะแอบใจหายแอบใจหายเนาะจักสิว่างเลยนัวสิบ่หายเด้อเอาให้น้องแอนเป็นคนพูดกับ FC แฟนคลับสาวน้อยเรามีสิ่งดีๆมอบให้จิตใจผลงานประสบการณ์ขอให้แอนเอาประสบการณ์ที่ดีๆจากบ้านหลังนี้นำไปพัฒนาได้ลูกเด้อไปพัฒนาสรรสร้างเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นดีขึ้นเป็นอินเตอร์เทนกับหน้างานกับคนเบิ่งขอให้มีแต่ความเจริญเจริญเจริญเท่านั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูบอกอยู่ตลอดว่าหนูโชคดีที่หนูได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ไอ้ก็คือคนให้โอกาสหนูในทุกๆอย่างแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันสิเป็นจังใดเนาะแล้วเสียระบบงานอายบ่น้อจังซี่นะค่ะหนูเลยอยากสิขอพิจารณาจะของไม่เอาไม่ร้องค่ะแล้วก็อยากให้องค์กรสาวน้อยเป็นมันแพงเติบโตแล้วก็แบบอยู่แบบนี้ตลอดไปจนว่าฮอดรุ่นน้องๆที่เขามาอีกขอเรียกชื่อเรียกใจและเสียงปรบมือให้กับสาวน้อยลำเพลินจากเมืองหมอแคนแอนอรดีเพชรบ้านแพง